อยากให้ติดต่อช็อปโก้เจ้าเดียวแล้วจบนะครับเวลาผมไปหาลูกค้า SME เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วผมก็ไปวิสิตลูกค้าเขาจะชอบถามว่าไม้ทำไมไม่ได้พาร์ทเนอร์กับแบงค์ไม่ได้พาร์ทเนอร์กับบริษัทเทเลคอมพี่จะไปติดอินเทอร์เน็ตพี่ก็ต้องไปที่ AIS พี่จะขาดเครื่องรูดบัตรพี่ก็ต้องไปกรุงศรีไปหลายรอบมากเลยครับเสียเวลาพี่คนดูแลก็คนละทีมติดต่อยากไปหมดเพราะฉะนั้นจริงๆตัวเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าติดต่อช็อปโก้แล้วจบเลยนะครับอย่างที่คุณแซมกล่าวครับพี่แซมบอกว่าจริงๆแล้ว SME เนี่ยเขาจะมีถ้าเกี่ยวกับ product bank นะครับก็จะมีเนี้ยอยู่3 4ด้านด้วยกันยกตัวอย่างอย่างเช่นการเข้าถึงเนี่ยครับการจัดการรับเงินผ่านเครดิตการ์ดพี่เปิดร้านพี่ต้องไปขอเครื่องรูดบัตรแน่นอนถูกไหมครับพี่ต้องเปิดบัญชีเงินฝากแน่นอนใช่ไหมครับตอนนี้พี่ต้องทำเรื่อง QR code payment แน่นอนตอนนี้ช็อปโก้เราเข้าไปหาถึงหน้าร้านแล้วตรงนี้ผมเลยมองกับพี่แซมว่าเราไปด้วยกันเลยใช่ไหมครับช็อปโก้ขาย POS ไปพ่วงตัวเซอร์วิสของกรุงศรีไปด้วยมันน่า